คตรอีกอ๋อนี่มันที่เดิมนี่หว่ามีใครเห็นคอมมานด์บล็อกไหมเราต้องการ Enderman มากกว่านี้เพื่อที่จะถ่วงเวลามันฉันจะให้มันโฟกัสได้ยังไงถ้าฉันอยากไม่โฟกัสเลยมันไม่ควรจะอยู่นี่นะโซเรนทำอะไรอ่ะฉันก็รู้เนี่ยฉันสนุกนะที่จอยกับพวกนายแต่เอาหนีโซเรนเขาหนีเหรอโซเรนกลับมาเดี๋ยวนี้ไก่อ่อนนี่เหรอ Order of the Stone มันไม่สำคัญแล้วเรามีงานต้องทำต้องการ Enderman ให้โจมตีพวกมันเอ้าโดนดูดหน้าเหมือนกันนี่หว่าอ๋อดูดแล้วก็วาร์ปไปนะครับมาขึ้นมองเลยมองหน้าเลยให้มันโกรธก่อนเฮ้ยชอบไหมล่ะแบบนี้ยั่วโมโหเป็นไงโอ้โหเดี๋ยวมันไล่ตามเหรอนี่ไงเราขวาไปอย่างงั้นแหละดูดไปอีมีผลักเอ็กเซลนั่นสโนว์บอลนั่นเหรอใช่ฉันเจอในถ้ำอ่ะอันนี้ไปโอเคมาดูดิว่าจะชอบไหมโอ้โหเรียบร้อยครับเฮ้ยขวาขึ้นมองหน้ามองหน้าอย่างนั้นแหละมองชัดสิ Ruben ช่วยหน่อยได้ไหมอีเรียบร้อยทำดีมาก Ruben โอ้โหโคตรเท่บินไปเกจิบินไปขวาเกือบตบได้ดีมากเจสซี่ดูสิมันเวิร์กมันคงจะเพียงพอแล้วนะหาวิธีขึ้นไปกันเถอะหรือไม่ก็สร้างสิ่งที่สามารถไปได้ทุกคนเอาขอมาให้หมดมาดูสิจะมีเรสตองกับคอมมันไม่ใช่คอมมันหรอกมีหินมีพลุกับระเบิดมีเกี่ยวกับเรสตองมีขนแกะแล้วก็มีไมค์คัสน่าจะเพียงพอที่จะสร้างบางอย่างได้ใช่ไหมไฟแมชชีนล็อกเก็ตไมค์ครับไฟแมชชีนอันนี้แล้วกันLay down some track, attach the TNT to the minecart, and launch it off the ramp like a rocket. ใช้ร็อกเก็ตบินไปนะฮะสรุปฉันชอบไอเดียนี้นะรออะไรอยู่ล่ะรีบสร้างเลยดีกว่าเฮ้ยระวังเอาเฮ้ยยืนนิ่ง Excel ตายแล้วต่อ3ครับต่อ3ตรงนี้เฮ้ยช่วยหน่อยผมก็จะทำได้ดีเฮ้ยวิลเลอร์สโตมทางนี้เทปลูกรอความสนใจนะลูกนั่นเหรอคิดได้ดีลูคัสรีบสร้างมันเถอะมองฉันสิไอ้ง่างโอเคคิวรัวๆเสร็จหรือยังนิดนึงเสร็จแล้วโอ้โหขึ้นไปเลยเจ Jesse ฉันรู้ว่านายทำได้พวกเราทุกคนขอบใจนะพวกเป็นความหมายมากเลยไปจัดการคอมมานด์บล็อกกันเถอะสนุกละRuben มันไม่มีที่พอเด็กอ้าวพอหมูเลยนะเนี่ยนะRuben อย่ามาเซอร์ไพรส์ฉันแบบนี้ต่อนะโอเคตอนนี้เราอยู่ข้างใน Nether Stone แล้วอยู่ใกล้ๆกันไว้นะมีเหตุด้วยเหรอโอ้โหดูกับพวกนี้สิโอ้ไก่โอ้โหติดเชื้อไม่ติดเชื้อต่อให้ออกมาได้ก็คงติดเชื้ออยู่ดีนะฮะตอนนี้เหมือนจะตายหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยนี่มันลุงคนนี้นี่หว่าRuben รอก่อนนี่มันคนที่ Endercon นี่นะอุ้ยอยู่นิ่งไม่ได้เลยเอ้ยนั่นมันคอมมานด์บล็อกอะไรอีกเนี่ยเราสามมาถึงแล้วว้าวที่นี่ไงล่ะเจอกันอีกครั้งคอมมานด์บล็อกถึงเวลาจัดการนายแล้วพังแน่พังอะไรกันเฮ้ยอ๋อข้างในยังมีRuben ฉันคิดว่าเราทำให้มันโกรธแล้วนะมีรอดออกมามันรู้แล้วแน่เลยว่าเราอยู่ข้างในขวาเยี่ยมไปเลย Ruben ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นยังไงเราก็ต้องจัดการคอมมานด์บล็อกให้ได้เข้าใจไหม Ruben โกรธแล้วนะโมโหแล้วว้าวนี่ฉันถือสิ่งนี้ได้ยังไงกันแน่เนี่ยมาแล้วนะ Ruben ตัดหนวดไปทำน้ำจิ้มไปลาหมึกเนี่ยจะทำทุกอย่างที่มันจะทำลายมันได้โอเคอาวุธยังอยู่กับฉันตอนนี้ขึ้นอียังไม่พังโอ้โหไปไหนอีกอะโอลี่โมลี่โอ้โหมันใกล้จะพังซะแท้เอาละแผนใหม่เลยต้องปีนขึ้นไปโอเคครับอยู่นี่Rubenแค่ตอนนี้ก็พอแล้วเฮ้ยเมื่อกี้Rubenฮึบทำไมโอเคขึ้นไปทำได้จะซี่ทำได้อะไรอีกเนี่ยโอ้หัวไปปีบนหัวมันเฉยมันมาจากไหนเนี่ยนี่ย้ายหัวมาข้างในเหรอRubenฉันบอกให้อยู่นี่ไงเอาดูดหางดูดหนวดอย่าบอกว่ามันต่อได้นะเดี๋ยวก่อนนะฉันรู้แล้วว่าเราจะขึ้นไปยังไงแทรคเกอร์บีมเฮ้ยแกให้มันดูดเหรอRubenฉันไม่เป็นไรฉันไม่ทำให้นายผิดหวังแน่รอดูแล้วกันเฮ้ย หยิบสักทีเอาละดูดเลยดูดเลยปีนหนวดใช่ไหมโอเคไม่มองข้างล่างแล้วกันไล่แล้วไล่ความจริงอุ้ยเอา no ไม่ Ruben ช่วยหน่อยจำตอนที่เล่นไอ้สิ่งนั้นได้ไหมอย่างนั้นล่ะเออ Ruben ฉันเชื่อในตัวนายไม่เอาอย่ามากระโดดอย่างนั้นสวยนายทำได้โอเคถึงอุ้ยเอา Ruben อย่าเอา Ruben ไม่ยากอะไรหรือเปล่าวะฮะตายอ๋อโอเคข้างล่างเป็นน้ำRubenเป็นไรไหมเนี่ยหาRubenก่อนโอเคท้องฟ้ากลับมาใสสะอาดไปหนีหมดหน้าที่แล้วอยู่นี่ไงJesseเป็นไรไหมRubenอยู่ไหนเอ้าเขาไม่ได้อยู่กับนายเหรอนายทำได้Jesseนายทำได้จริงๆเฮ้ยได้ยินอะไรไหมRuben No. Ruben. Are you okay, buddy? นายโอเคไหม Come on, Ruben. Say something. Ruben พูดอะไรบางอย่างสิโอ้ยRuben อย่าทำแบบนี้เลยฉันต้องการนายนะJesse, I am so sorry.หนึ่งอาทิตย์ต่อมาฮะโอเคไอวอลกลับสภาพแล้วแต่ท่าอยู่ไหนวะเอ้าคุณลุงไม่เป็นไรนี่หว่าคุณลุงที่เต้นดิสโก้ก็มาครับใส่แว่น3มิติก็มาเอาไม่ขึ้นมา เอ้ยแพทท่าก็ไม่เป็นไรเว้ยเห็นละ People used to look at me like that once, Jesse. ทุกคนมองนายเป็นอย่างนี้แล้วเจสซี่จดจำไว้ตลอดกาลนะ Perhaps they deserve to know the truth about the order. All those lies we told them. Maybe I should finally come clean. เดี๋ยวนะฮะเขาบอกว่าให้เราบอกความจริงเกี่ยวกับความจริงเกี่ยวกับ Order of the Stone นะฮะเพื่อบอกว่าที่จริงแล้วเขาทำยังไงบ้างหรือไม่ก็จะปล่อยให้เขาเชื่อต่อไปเฮ้ยมันก็เลือกยากนะเว้ยคือถ้าเกิดว่าปล่อยให้เขาเชื่อต่อไปเนี่ยเขาก็จะเชื่อในสิ่งที่มันไม่ใช่ความจริงนะแล้วพอไปสู้จริงๆเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเดี๋ยว Order of the Stone เนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ถ้าเขารู้ความจริงแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะแบบยอมรับได้โอเคก็ยังถือว่าเป็นตำนานต่อไปอันนี้พอจะถูถ่ายได้หรืออีกกลุ่มนึงก็อาจจะแบบว่าโอ้โหโกหกได้ยังไงเนี่ยตายแล้วเรื่องอะไรเลยอ่ะว้าช็อกรูเบนยังไม่พอไงดีวะแต่ไอวอลก็ยอมรับเกเบรียลก็ยอมรับครับแต่ว่าเอลิการ์ดหายแมกนัสก็ไม่อยู่แต่โซเรนนี่แหละตัวปัญหาผมโอเคงั้นผมบอกความจริงแล้วกันนะฮะอันนี้คือตัวเลือกของผมนะครับใครเลือกยังไงก็เลือกไปนะคนผู้ถูกพวกเขาสมควรที่จะรับรู้ความจริงไม่เป็นไรเกเบรียล We all owe a great debt to Jesse and his friends. เราผ่านอะไรมานานกับเจสซี่แต่เราต้องบอกอะไรกับคุณสักหน่อยมีบางอย่างที่ผมควรจะบอกคุณเกี่ยวกับเมมเบอร์คนอื่นๆใน Order of the Stone Order of the Stone เนี่ยคุณก็เชื่อกันไปแบบนั้นแต่ไม่ใช่เลยพวกเราใช้คอมมานด์ล็อกเพื่อสร้างตำนานไอวอลจะจำไว้ฮะพวกเราไม่ใช่ฮีโร่แต่ตอนนี้ในโลกของเรามีฮีโร่คนใหม่แล้วฮีโร่ของจริงทุกคนเกลียดเลยเว้ยช่วยพูดหน่อยจะเซขอบคุณทุกคนผมมายืนอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่าผมช่วยโลกแต่ความจริงก็คือผมไม่ได้ทำคนเดียวยังมีคนมากับผมด้วยผมเคยมีหมูตัวหนึ่งนะชื่อรูเบนผมทำสิ่งนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาเลยเขาคอยให้คำแนะนำคอยหนุนหลังและช่วยทุกคนผมคิดถึงหมูตัวนั้นนะพวกเราทุกคนนั่นแหละไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราเริ่มมาจากต้นไม้บ้านต้นไม้และตอนนี้พอมาถึงเราไปถึง TN ได้เราไปเจอ Enderman แล้วก็เรื่องมันก็ยาวเลยนะแต่คุณรู้ไหมสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออะไรFinishing what we set out to do, because there's no way we were going to let a world this cool get torn apart. ทำยังไงก็ได้ไม่ให้ตกในอันตรายและเราก็ทำสำเร็จเย้ดิสโก้มาโอเคเจสซี่นี่คือ nether starเราได้มาจากการผจญภัยวางไว้ตรงนั้นได้ไหมมันจะเจ๋งมากๆแน่ๆเลยโอเคครับโอ้โหอย่างนี้เลยว้าว เพื่อนผมเองที่ผมจะแนะนำให้คุณรู้จักเอาว่ะเอมิเรตก็มาฮะ The new Order of the Stone Order of the Stone กลุ่มใหม่เหมือนโชคชะตาฟ้าลิขิตมาแล้วนะครับว่าให้เราเป็น Order of the Stone และหลังจากนั้น Order of the Stone ก็ได้เกิดขึ้นใหม่แต่สิ่งที่ผจญภัยมาตลอดเพิ่งเริ่มแค่นั้นเองถึงแม้คอมมานด์บล็อกจะถูกทำลายไปแล้วแต่ยังมีอีกหลายโลกที่ยังต้องการให้เราช่วยโอเคครับมันสามารถไปต่อได้ในเอพิโซด 5นะฮะคือมันเหมือนตอนจบนะฮะแต่ว่ามันยังมีอีกหลายโลกนะฮะ 40.3% ที่ให้ลูคัสอยู่ที่นี่ต่อ 55.6% ที่เข้าไปในบ้านแม่มด 67.9% ที่สร้างดาบไดมอนด์ 86.5% ที่เปลี่ยนชุดใหม่นะฮะ 52% ที่ให้เกเบรียลบอกความจริงกับทุกคนนะฮะโอเครู้สึกว่าเหมือนผมจะบอกเหตุผลเป็นหมดทุกอย่างเลยนะไอ้ตรงเข้าไปในบ้านแม่มดอ่ะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องการอาหารแต่สุดท้ายแล้วผมไม่เห็นมีใครกินเลยเว้ย แล้วก็ที่สร้างดาบมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วนะมันใช้ได้หลายอย่างขวานเนี่ยแรงกว่าก็จริงแต่ว่ามันจะเชื่องช้าในการฟันกันอะไรนะ 16.5% ที่เลือกชุดใหม่ผมก็ได้เห็นแล้วครับว่าไม่มีใครไม่พอใจนะฮะมีแต่คนชอบเพราะว่าในแมงดาเนี่ยยังอยู่ในใจเราเสมอนะครับเขายังไงเขาก็เป็นฮีโร่ต่อให้ออเดอร์เดอร์โซมันจะทำอะไรก็ตามนะฮะและที่ให้บอกความจริงไปเนี่ยคือก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อคราวก่อนนั่นแหละครับโอเคคือผมคนในเอพิโซดนี้เนี่ยมันก็เหมือนจบแต่ว่ายังมีอีกหลายโลกนะฮะอย่างที่เขาบอกอันนี้คือถ้าใครอยากจะดูต่อก็ดูได้ใครจะดูถึงแค่นี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมรู้สึกประทับใจในตัวรูเบนนะครับตรงที่ว่าถึงแม้เขาจะไม่พูดเลยเนี่ยแต่เราก็สามารถรู้ได้นะครับว่าเขาสามารถช่วยเราได้เยอะจริงๆนะครับทั้งคอยหนุนหลังทั้งคอยอะไรคือผมพูดไม่ออกอะนะคือไม่มันอธิบายไม่ได้จริงๆนะโอเคแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามรูเบนก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ยังยึดเหนี่ยวจิตใจของเรานะครับว่าความกล้าหาญที่จะช่วยโลกเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเสียสละไหมด้วยนะครับเสียสละแล้วมันดีนะฮะโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในเอพิโซดที่ 5นะครับหรือว่าใครจะดูแค่นี้ก็ได้นะครับผมไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่ามันดูเหมือนว่าจะจบแล้วแต่ยังมีอีกหลายโลกนะครับให้เราไปผจญภัยต่อโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปวิดีโอของผมก็อย่าลืมไปกดไลค์กันได้นะใครอยากคุยหรืออะไรก็ตามสอบถามอะไรต่างๆก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะฮะเจอกันใหม่เอพิโซดหน้ามาดูกันว่าเจสซี่จะผจญภัยอะไรต่อบ๊ายบายครับผม